ขยับมาดูกันที่ฟุตบอลนักเรียนโลกกันหน่อยค่ะในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าฟุตบอลนักเรียนโลกของไทยนะคะลงสนามเจอกับตุรกีแล้วก็แพ้ไป5ประตูต่อ0ค่ะนี่คือการแข่งขันนะคะที่เริ่มแข่งกันมาตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมนะคะจะแข่งขันไปจนถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งก็ถือว่านี่เป็นการสร้างสถิติใหม่ของการแข่งขันฟุตบอลสหพันธ์นะคะ ISF เนื่องจากว่ามีประเทศที่เข้าร่วมกว่า30ประเทศจาก5ภูมิภาคทั่วโลกนะคะก็ถือว่าเป็น1ทัวร์นาเมนต์ที่จะให้บรรดานักเตะนักกีฬานักเรียนนะคะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างนักกีฬาแต่ละประเภทกันด้วยนะคะทีมไทยเนี่ยอยู่ในสาย H นะคะร่วมกับกาตาร์ชิลีอังกฤษแล้วก็ตุรกีซึ่งในนัดแรกเนี่ยทีมไทยเป็นฝ่ายเอาชนะชิลีไปนะคะ3ประตูต่อ2ก็เก็บ3แต้มแรกไปได้ก่อนส่วนในเกมนัดที่2เนี่ยเจอกับอังกฤษนะคะแล้วก็กลายเป็นทางฝั่งของนักเรียนไทยนะคะที่ก็ดูเล่นกับอังกฤษแล้วก็มั่นอกมั่นใจนะคะคือเราก็พยายามอาศัยความคล่องตัวในการสร้างเกมรุกกับการเจอกับอังกฤษค่ะแล้วก็ได้ลูกยิงจากแถว2ของวชิรวัฒน์คงรื่นนะคะที่ทำให้ไทยขึ้นนํา 1-0 จากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่อังกฤษเริ่มตั้งเกมได้ก็เปิดบอลถมเข้าใส่ทีมไทยอย่างหนักค่ะแต่ว่าก็เจาะไม่ได้นะคะกลายเป็นว่าทีมนักเรียนไทยเนี่ยเอาชนะอังกฤษมานะคะคว้า3แต้มอีกนะคะในเกมนัดที่2ก็เลยทำให้มี6แต้มเต็มแต่ว่าฟอร์มก็มาสะดุดไปนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะไทยเจอกับตุรกีตุรกีนี่ฟุตบอลนักเรียนเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมแข็งนะคะที่ดูท่าแล้วเนี่ยทีมไทยก็ประเมินว่าน่าจะผ่านยากแน่นอนนะคะก็กลายเป็นว่าเป็นดั่งที่คิดไว้ค่ะเพราะว่าทีมนักเรียนไทยแพ้ตุรกีไป0ประตูต่อ5ก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีคะแนนเท่ากันกับตุรกีนะคะแต่ว่า head to head ไทยเป็นรองนะคะก็ตอนนี้อยู่อันดับที่2ของกลุ่มค่ะ